พี่ชัยมั่นใจว่าครั้ง<ม>แล้วก็ <c oughs> แบงก์ชาตินะคะจะจับมือกันทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจชี้ว่าคุยกันในทิศทางที่ชัดเจนเรื่องกรอบเงินเฟ้อมาอยู่ใกล้กลับระดับ2%ย้ำว่าช่วงเศรษฐกิจโตดอกเบี้ยต้องต่ําค่ะ นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะให้สัมภาษณ์ถึงการหาหรือกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าทิศทางการทํางานของกระทรวงการคลังแล้วก็แบงค์ชาติระยะต่อจากนี้มั่นใจว่าจะมีการทํางานที่สอดประสานกันมากขึ้นโดยเรื่องนี้จําเป็นเรื่องที่จําเป็นมากถ้านโยบายการคลังการเงินไม่เดินไปด้วยกันก็จะละําบากซึ่งเรื่องนี้เราเริ่มเห็นทิศทางที่เหมือนกันจากการที่พูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องว่าเรื่องนี้มีความจําเป็นถ้าเราอยากเห็นประเทศดีขึ้น ต้องทำงานร่วมกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าการหาเรือกับแบงค์ชาตินั้นมีการตกลงในเรื่องของกรอบเงินเฟอ้อหรือไม่คุณพิชัยบอกว่าเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยต้องไม่ต่ำจนเกินไปแต่ว่าอย่าสูงโด่งจนเกินไปเช่นกันต้องพยายามทําให้อัตราเงินเฟ้อมาอยู่ใกล้กับระดับ2%แต่ว่าในเรื่องของดอกเบี้ยน,นั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเช่นกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจแบบเติบโตต,ต้องรู้ว่าต้องการดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อให้การกระตุ้นการลงทุนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่่ออองงงททีีต้คิดเดเโย่ ไม่ต้องบอกว่าต้องให้ดอกเบีย้ยต่ำต้องคิดให้ต่อเนื่องนอกจากนี้ก็มีการฝากให้แบงค์ชาตินั้นช่วยดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากว่าไทยเป็นประเทศส่งออกอย่าให้ประเทศเนี่ยเสียเปรียบคู่แข่ง